ครูตีนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพูดคุยกับครูตีดีกว่าครูตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครูตีปีไหนปีใหม่ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยครับจำศีลอยู่บ้านครับเหรอไม่ได้แต่ไปแป๊บนึงไปก่อนหน้านั้นแป๊บนึงครูตีแป๊บนึงครูตีครับคำว่าจำศีลเนี่ยหนึ่งคือถ้าไม่ใช่กบไม่ใช่งูต้องเป็นหมีอย่างเดียวเลยนะพี่คือไปก่อนหน้านั้นแล้วครับครับไปที่ตากมาอ๋อไปเที่ยวตากไปตากไปกึ่งเที่ยวกึ่งไปตามหาของครับของเพราะว่าใช่ใช่คือผมทำเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ได้ไงครับทำมา15ปีแล้วครับแล้วคราวนี้อย่างนึงที่ตามหามานานคือเครือเถาหลงหรือเครือสาวหลงครับแล้วคราวนี้ปรากฏว่าได้ข่าวว่าแถบนั้นมีครับแต่เช็คข้อมูลอะไรเสร็จแล้วก็เวลาปิดช่วงคริสต์มาสปุ๊บก็จับรถไปแล้วก็ไปเลยและแล้วแล้วก็ได้มาครับครูตีมีรูปให้ผมดูหน้าดูตาไหมผมไม่เคยเห็นสักทีผมส่งทางไหนได้ทางไลน์นี่เลยเนี่ยส่งในห้องนี้ได้เลยฮะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้ปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้คือมันเป็นว่านอาถรรพ์ชนิดหนึ่งครับซึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้มาครูตีครับเพราะว่าส่วนครับผมเมื่อวานเนี้ยครูตีมีโอกาสเปิดช่องผมฟังบ้างไหมเมื่อวานนี้ผมเพิ่งจะกลับมาได้แล้วผมก็มาเคลียร์งานต่อผมไม่ได้ฟังอะไรเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องนี้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องนี้ไหมฮะว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกครับผมเมื่อวานนี้ผมคุยกับพี่หยกแม่มณีเสร็จแมปเลยเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรื่องของว่านแล้วว่านที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันคือเครือเขาหลงโอเคผมส่งภาพให้ในห้องเตรียมเล่าผมไม่รู้ว่าถูกต้องไหมส่งให้ในนั้นได้มาเรียบร้อยครับงั้นโอเคคุยคุณผู้ชมงั้นผมอธิบายเดี๋ยวผมขออนุญาตสองวิเอาลงในสตรีมให้ดูครับได้เลยครับได้เลยได้เลยครูตีอย่างนี้ครับคือเถาหลงครับอะไรคือที่จะเจอในป่าลึกนะต้องลึกมากพอสมควรเลยแล้วคราวนี้ในกรณีเครือเถาหลงครับที่สาเหตุที่ชื่อว่าเถาหลงบางที่ก็เรียกว่าสาวหลงบางที่ก็เรียกว่าเขาหลงเพราะสาเหตุคือถ้าใครไปฆ่ามันครับจะหลงทางบางคนหลงตายอยู่ในนั้นเลยในป่าเลยครับตามตำนานบอกว่าถ้าเกิดตรงไหนที่มีเยอะเขาเชื่อว่านั่นคือทางเข้าออกเมืองรับแรงนะครับแล้วคราวนี้วิธีสังเกตของพวกนายพรานหรือชาวป่าที่สนใจจะเก็บพวกนี้เขาจะไปสังเกตว่าตรงจุดไหนมีสัตว์ตายเยอะๆแสดงว่าตรงนั้นมีแม้กระทั่งพวกซากนกก็ตามนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้านกบินผ่านนกมันก็จะบินวนอย่างนั้นจนตกมาตายแล้วมีแถบนั้นไปไหนไม่ได้ครับดังนั้นต้นของมันจริงๆมันจะต้องเป็นเกลียวยิ่งขดเป็นตัวเอตรงกิ่งของมันเองก็ต้องขดเป็นวงกลมแล้วตัวมันเองครับก็ต้องวนขดไปขดมาเหมือนกันมันถึงได้ชื่อว่าเถาหลงครับครับแล้วคราวนี้พุทธคุณของมันคือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเลยนะครับนำมาเวลาเอามาปุ๊บต้องมีวิธีพีขอเสร็จปุ๊บต้องให้พระเกจิหรือผู้รู้จานอัคระกำกับไว้ด้วยในทุกกิ่งนะครับครับจากนั้นก็ต้องทำพิธีพีขอแล้วก็สะกดแล้วก็ทำให้เกิดผลเป็นเชิงบวกแทนนะครับเช่นใช้คำว่าหลงในที่นี้ก็คือถ้าเป็นร้านค้าขายเวลาร้านอื่นขายไม่ได้ครับแต่ร้านเราอ่ะคนจะหลงเข้ามาหรือถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเจรจาการค้าเขาจะหลงฟังคำพูดเราแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดถ้าเป็นเกี่ยวกับเสน่ห์ชายหญิงก็คือจะให้เพศตรงข้ามสนใจประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ที่ได้มาพระเกจิร่วมกันปลูกเสก109ลูกครับครูตีผมจะบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมมีโอกาสเห็นเครือเขาหลงที่เป็นลักษณะเหมือนเถาวัลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกเถาวัลย์ทั่วไปผมเห็นเส้นใช่ไหมครับผมเห็นเถาวัลย์ผมแยกแยะออกทันทีแล้วครับณตั้งแต่วันนี้นะ
ผมจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ว่าผมมีโอกาสเดินเข้าป่าแต่ก่อนเป็นคนชอบเดินป่าครับแล้วก็ไปดูสำรวจป่าไปเดินเที่ยวน้ำตกที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยเถาวัลย์จะมีลักษณะของการบิดเกลียวที่เกลียวมันกว้างกว่านี้ฮะเกลียวมันจะไม่แคบขนาดนี้เกลียวจะไม่ต่อติดกันขนาดนี้นะฮะแล้วก็ลักษณะมันจะเหมือนแบบยืดเป็นตาไม้ของเกลียวอะไรอย่างเงี้ยห่างๆกันช่วงห่างของมันจะประมาณถ้าสมมติว่าแขนผมเป็นเถาวัลย์มันจะเริ่มหมุนเกลียวแบบนี้หมุนมาฟื้นไปอย่างนี้นะฮะแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองดูเครือเขาหลงนี่ดีฮะเกลียวละเอียดมากใช่ครับดังนั้นอย่างที่คุณมีบอกครับในอินเทอร์เน็ตมีครับมีเยอะด้วยแต่ก็คงต้องใช้คำว่าจริงต่อไม่รู้ใช้ว่าบางส่วนหนึ่งไม่แท้แล้วกันครับครับบางที่อาจจะแท้ก็ได้แต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่ส่วนเนื้อจังมันไม่แท้ครับนะครับแล้วก็บางที่เจอแท้ครับแต่ไม่ได้มีการสะกดอะไรไว้เลยครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นไม้ธรรมดายังอยู่ใช่มันจะเป็นว่าอาถรรพ์อยู่ดังนั้นการที่จะไม่เกิดรู้สึกคุณเชิงบวกครับต้องเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนี้ครับนะครับก็เลยไปเกือบจะออกพม่านะครับอีกนิดนึงนะครับไปตามหาถึงนู่นเลยครับนะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของเครือเขาหลงเนี่ยครูตีอาจจะมีไอเดียความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของการมีครับมีเตรียมไว้ในระดับหนึ่งแล้วต้องรีบลงครับผมกำลังโปรโมทข่าวไอ้คุณวีผมกำลังโปรโมทให้เลยปี 64มีข่าวดังมากเลยพระธุดงค์ติดอยู่ในป่า3รูปแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปช่วยกว่าไปช่วยได้ครับก็เกือบจะมรณภาพกันแล้วนะหลงอยู่ในนั้นสุดท้ายแล้วพระธุดงค์พูดชัดเจนครับว่าเขาไปข้ามเครือเขาหลงมาหาทางออกยังไงก็ไม่ได้ครับติดอยู่ในนั้นจนเป็นข่าวดังทั่วประเทศในเวลานั้นเลยครับครูตีวีขออนุญาตนะคุยกับครูตีเลยเรื่องนี้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับครูตีเข้าป่าไปหาเครือเขาหลงครั้งนี้ไปกับพรานไหมผมไม่ได้เข้าป่าครับเพราะว่าต่อให้เข้ามาได้เครือเขาหลงมามันก็จะเป็นของที่เป็นอาถรรพ์มันใช้อะไรไม่ได้เพราะผมไม่รู้วิธีตรงนั้นผมไปตามหาที่ต้องบอกว่าได้รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเครื่องรางของขลังว่าที่นี่น่าจะมีพอที่น่าจะมีปุ๊บก็บุกไปถึงวัดเลยครับครับซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดที่รวมความเชื่อความศรัทธาของไทยแล้วก็พม่าไว้ด้วยกันดังนั้นวัดนี้จึงมีศิลปะต่างๆนานาหลายอย่างนะครับแล้วก็พิธีต่างๆเหมือนกันอันเนี้ยคืออันเนี้ยคนพม่าหามาแล้วก็ทางวัดนี้แต่พิธีสืบชะตาดวงครับปี 64ครับนิมนต์พระมา109รูปแล้วก็นำเครือเถาหลงนี่ครับเข้ามาในพิธีนั้นเพื่อทำพิธีต่างๆครับเพื่อให้เครือเนี้ยเกิดผลสูงสุดครับประมาณนั้นแล้วตอนไปถึงมันก็เหลืออยู่แค่นิดหน่อยครับต้องบอกว่าไปขอความเมตตาจากหลวงพี่ท่านหนึ่งว่าผมขอความเมตตาเข้าชมในกุฏิได้ไหมครับครับสุดท้ายขึ้นไปคุยมาครับหลวงพี่ให้เมตตาก็เลยได้มาครับได้มาส่วนหนึ่งไปเห็นสิ่งนี้ไม่ได้ถูกวางให้คนทั่วไปได้เห็นอยู่ในกุฏิส่วนตัวของพระถูกไหมฮะมีเห็นครับเห็นอยู่สองกอเล็กแล้วแต่ผมรู้สึกว่าต้องตื้อครับเพราะบางอย่างมันต้องตื้อเพราะเรารู้สึกว่าเรามาที่นี่แล้วเราก็อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆก็มีการนั่งคุยกับหลวงพี่ด้วยเพื่อขอข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับครับกว่าจะได้มาก็ใช้เวลาตอนแรกกะจะไปเที่ยวชมวัดด้วยครับสุดท้ายแล้วไปอยู่กับหลวงพี่อ่ะซะส่วนใหญ่ครับเลยแทบไม่ได้เที่ยวชมวัดเท่าไหร่ครับแต่วัดนั้นก็ถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรมานะครับเดี๋ยวก็จะลงในคลิปเหมือนกันอ่ะใครนะฮะรอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเครือเขาหลงเกาะเพจคุณครูตีมีเรื่องเล่าไว้หน้าบัตรเดี๋ยวนี้ครับไปกดซะเดี๋ยวนี้ซับตะไคร้ไว้เลยนะฮะเพราะว่าผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมดันหลวมตัวฮะใช้คำว่าหลวมตัวไปกดฟังครูตีเล่าเรื่องราวประวัติต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อใดๆก็แล้วแต่2คลิปเท่านั้นฮะ2คลิปเอาผมให้ในแค่2คลิปที่เหลือครับชีวิตฝังอยู่กับครูตีไปเป็นที่เรียบร้อย
โอ้โหขอบคุณครับหาหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวหาทางออกไม่เจอเพจอื่นอะไรอื่นๆเราอาจจะแค่รู้จักครับแต่ถ้าไปเพจครูตีคุณจะได้ความรู้คุณจะได้ที่มาที่ไปและคุณจะได้อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออคุณได้ปฏิปต่อเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมจากเพจของครูตีไปตามมาเลยครับใน YouTube นะฮะผมขึ้นชื่อไว้ให้แล้วว่าครูตีมีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องของเครือเขาหลงมากเลยครับเรื่องของเครือเขาหลงเราเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวครูตีคงมีคอนเทนต์มาดูเราไปตามดูที่เพจของครูตีแล้วกันนะฮะวันนี้เรื่องเล่าที่ครูตีเอามาฝากเราคือของอาถรรพ์ใช่ครับแต่ก่อนเล่าขอเวลานิดเดียวครับได้ครับขอกล่าวถึงพี่ศักดิ์นิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ถูกโจมโจมตีครับได้เลยขอบคุณพี่ศักดิ์ที่เราลึกถึงนะแต่คราวนี้ครับที่บอกว่าผมไม่รับแอลกอฮอล์ไม่คือผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงๆครับคุณเอแต่ต้องบอกนี้ว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เรียนมหาลัยใกล้จะจบแล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็มีดื่มกับเพื่อนๆครับปรากฏว่ามีพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียไปกระทันหันเลยแต่ว่าเมื่อวานยังคุยกันอยู่วันรุ่งขึ้นคุณพ่อเสียเลยนะครับพ่อประสบเหตุแล้วก็ไม่ได้เจอกันครับแล้วคราวนี้ก็เลยปรากฏว่าตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่แน่นอนเลยเนาะครับมันวันเมื่อวานเราเพิ่งเจอวันนี้เราไม่เจอกันแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่สะท้อนใจเราว่าเอ้ยถ้างั้นต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติครับมีสติในตลอดเวลาเลยคือผมก็เลยเริ่มเรียนว่าคำว่าสติมันคืออะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือการดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่ได้ว่าทุกท่านที่ดื่มนะครับมีสิทธิ์ตามสบายเลยนะไม่ใช่ตัวผมเฉยผมก็เลยมองว่าต่อจากนั้นมาผมจะใช้ชีวิตที่มีสติ 100% การตัดสินใจของผมทุกครั้งผมจะพูดได้เต็มปากว่าไม่มีสักครั้งเดียวที่ผมมีอะไรทำให้ผมสติไม่ครบร้อยครับดังนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยแตะแอลกอฮอล์เลยครับโชคดีมากเลยครับครูตีที่ครูตีคิดได้แบบนี้เนี่ยผมก็มีครูตีเป็นไอดอลนะครับทุกวันนี้ครูตีรู้ไหมผมต้มน้ำเก๊กฮวยกินนะครับเนี่ยโหดีมากเลยครับตั้งแต่นั้นผมไม่แตะผมไม่แตะแอลกอฮอล์อีกเลยครับนะฮะตั้งแต่นั้นผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลยผมเนี่ยล่าสุดที่สักมาที่บ้านผมก็ต้มไอ้น้ำเช็คน้ำเก๊กฮวยรอไว้2หม้อใครใครกินก็ไปตักกินใครไม่ใครกินก็นั่งดูมันเย็นผมติดใจคำว่าต้มไว้2หม้อจังเลยสีมันสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองเนาะสีเหลืองครับสีเหลืองโอเคสีเหลืองโอเคงั้นเราเข้าใจตรงกันครับโอเคมาเรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องครับครับโอเคนะครับอย่างนี้ครับเรื่องนี้ครับก็ลองเริ่มต้นเข้าตามสูตรนะครับก็สวัสดีคุณบีทีมงานและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับเรื่องนี้ครับได้รับฟังมาจากอาจารย์ที่ผมเคารพครับเคารพมากด้วยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์ท่านแก่มากแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าย้อนไปประมาณ15ปีที่แล้วครับอาจารย์ได้รับเชิญให้ไปทำพิธีบวงสรวงพิธีหนึ่งที่จังหวัดภาคอีสานโดยงานครั้งนี้ครับอาจารย์ไม่ได้เอาค่าแรงใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายหรือค่าใดๆทั้งสิ้นสาเหตุมันมีครับเพราะว่าพิธีบวงสรวงครั้งนี้เป็นพิธีทำเพื่อบูรณะศาลขนาดใหญ่ที่วัดแห่งหนึ่งครับโดยวัดแห่งนี้ครับตอนนั้นแทบจะเป็นวัดร้างแล้วครับมีหลวงปู่เป็นพระชราอยู่รูปเดียวทั้งวัดทำให้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าวัดเนี้ยเท่าที่ควรครับแล้วคราวนี้ในปีต่อมาครับในปีนั้นนะครับผู้นำชุมชนเขาก็มองว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้วัดเนี้ยมันเป็นแบบนี้กันไปเรื่อยๆหรอเราจะช่วยกันบูรณะวัดแห่งนี้ไหมเพราะยังไงวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่กับชุมชนมานานแล้วนะทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าโอเคงั้นเรามาช่วยกันเถอะก็เลยมีการเริ่มต้นครับซ่อมกำแพงวัดบ้างทาสีบ้างถางหญ้าบ้างตัดต้นไม้รกๆชาวบ้านตัดต้นไม้ตัดหญ้าถางโพรงไปเรื่อยๆครับเพื่อให้พื้นที่จากที่มันรกร้างมันกลายเป็นลานโล่งๆปรากฏว่าหลังจากที่ตัดเสร็จครับชาวบ้านไปเจอสารเข้าสารหนึ่งตรงส่วนหลังวัดเป็นสารที่ค่อนข้างจะทรุดโทรมครับแล้วคราวนี้ชาวบ้านก็เลยเฮ้ยมันสารอะไรวะพอถางหญ้าถางต้นไม้ลึกเข้าไปอีกครับก็เลยรู้ว่าสารที่เจอตอนแรกที่ทรุดโทรมนะครับเป็นแค่สารเล็กพอถัดจากนั้นตรงเข้าไปลึกอีกหน่อยจะเป็นสารใหญ่ครับ
ลักษณะของสารครับคุณวีอยากให้เจอกันอย่างนี้ว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนภูเขาแล้วด้านล่างมันเป็นถ้ำย่อมๆครับที่คนต้องก้มตัวแล้วมุดแล้วคานเข้าไปถึงจะเข้าไปข้างในได้ครับนะครับแต่ถึงเข้าไปด้านในก็ต้องนั่งยืนเต็มตัวไม่ได้ครับเพราะไม่สูงขนาดนั้นต่อจากตรงนี้ครับเพื่อความสะดวกในการเล่าก็จะใช้คำว่าสารใหญ่กับสารเล็กแล้วกันนะครับสารเล็กคือสารไม้ที่ผูกพันอยู่ด้านนอกสารใหญ่คือสารที่ต้องมุดตัวเองเข้าไปสารเล็กครับลักษณะจะเป็นประมาณสารเพียงตาสารใหญ่เป็นถ้ำอย่างที่บอกคราวนี้ชาวบ้านก็คุยกันว่าอยากจะบูรณะสารทั้งสองสารดังนั้นเผื่อว่าถ้าบูรณะเสร็จชาวบ้านแถบนั้นหรือแถบอื่นครับได้ยินเรื่องวัดนี้ว่ามีสารขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำด้วยนะคนอาจจะเข้าวัดมากขึ้นครับประมาณว่าถ้าไหว้พระที่วัดเสร็จแล้วก็มาไหว้สารด้านหลังต่ออะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ชาวบ้านก็คุยกันว่าแต่สารด้านหลังอ่ะจะทำพิธียังไงอ่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็เลยไปปรึกษาหลวงปู่ครับหลวงปู่ที่เป็นพระชรารูปเดียวของวัดหลวงปู่ก็บอกว่าท่านก็ไม่ไหวนะท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะท่านก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงต่างๆมาเลยแล้วท่านก็ชราภาพมากแล้วท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็มีชาวบ้านคนหนึ่งครับชาวบ้านคนนี้เคยมาร่วมงานพิธีไหว้ครูที่บ้านอาจารย์เจ้าของเรื่องชาวบ้านคนนั้นครับชื่อว่าตาชาติครับตาชาติก็อาสาว่าจะมาติดต่อเป็นธุระเชิญอาจารย์มาทำพิธีให้ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับพอตาชาติมาถึงที่บ้านอาจารย์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังครับซึ่งอาจารย์นั้นเป็นคนใจดีอยู่แล้วท่านก็บอกว่ายินดีไปทำพิธีให้นะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะอย่างน้อยอ่ะถ้าศาลใหญ่ศาลเล็กนั้นน่ะบูรณะอะไรสมบูรณ์อาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้ให้ชาวบ้านมาเข้าวัดมากขึ้นครับอาจารย์เขาก็ถามข้อมูลคร่าวๆครับว่าลักษณะของศาลเป็นยังไงกว้างประมาณไหนจะได้บอกให้ทางชาวบ้านจัดเตรียมเครื่องบูชาได้ถูกต้องครับคราวนี้สมัยนั้นครับชาวบ้านทั่วไปไม่ได้มีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้เหมือนทุกวันนี้แน่นอนครับดังนั้นตาชาติก็ใช้วิธีบอกลักษณะครับแล้วก็วาดภาพคร่าวๆให้อาจารย์ดูคราวนี้อาจารย์บอกว่าหลังจากที่ตาชาติวาดภาพให้ดูคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับทั้งสารใหญ่สารเล็กเลยอาจารย์ผมบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกอย่างแรกเลยคือกังวลใจมากๆครับสาเหตุเพราะว่าในสารเล็กที่ตาชาติวาดภาพคร่าวๆให้ดูครับครับลักษณะด้านในมันเป็นรูปปั้นสองตนลักษณะคล้ายกับบางสิ่งที่อาจารย์ขอว่าอย่าใช่เลยเพราะถ้าใช่เนี่ยเรื่องน่าจะยุ่งแน่ๆตอนนั้นอาจารย์เขาก็บอกนี้ครับว่าให้ตาชาติไปเตรียมของตามนี้ตามนี้อันนี้ก็จะกลายให้ตาชาติจดครับตาชาติก็จดไปจากนั้นอาจารย์เขาก็ดูตามตำราเลิกผ่านนาทีเสร็จก็บอกตาชาติว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทำพิธีให้ในวันนี้เวลานี้นะให้จัดการเตรียมเครื่องบูชาให้เสร็จละกันพอถึงวันนัดครับอาจารย์ก็ไปถึงพร้อมกับเอาของต่างๆที่เตรียมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียนตู่นารอดเสียนพระพิล่าแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆครับที่อาจารย์เตรียมไปพอเอาไปถึงครับก็ไปวางตรงโต๊ะพิธีที่ตอนนี้ตาชาติกับชาวบ้านเตรียมของบูชาไว้เสร็จหมดแล้วอาจารย์ก็จัดการเอาเสียนไปวางจากนั้นก็เดินไปที่สัตว์เล็กครับเพื่อดูว่าในสารเล็กอ่ะมันใช่ตามที่ตัวเองคิดไหมแต่ที่เห็นตามรูปของตาชาติปรากฏว่าใช่ครับวีในสารนั้นอ่ะข้างในเป็นตุ๊กตาสองตัวเป็นตุ๊กตาตางั่งตาแดงกับอีเป๋อตั้งไว้คู่กันเฮ้ยซึ่งตรงนี้ครับต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงตางั่งอ่ะครับบางคนเรียกไปว่าพระงั่งพระงั่งไม่มีนะครับครับตางั่งจะเป็นรูปปั้นที่มันจะมี2แบบครับถ้าเกิดเป็นโชยะเพศชายเขาจะเรียกว่าไอ้หยะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตาแดงๆจะเรียกว่าไอ้หยะครับศิลปะต่างๆมันจะมีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างแต่ก็ใกล้เคียงกันครับอีเป๋อจะเป็นรูปปั้นผู้หญิงนั่งแหกขาโชยะเพศนะครับซึ่งตางั่งจะเป็นผู้ชายพกเพื่อที่ว่าจะดึงดูดพวกเพศตรงข้ามให้มารักมาชอบตัวเองครับส่วนอีเป๋อผู้หญิงจะพกเพื่อไว้ให้ดึงดูดผู้ชายซึ่งทั้งสองแบบเป็นอาถรรพ์ขั้นต้องใช้ว่าขั้นต่ำครับใช้ของสกปรกมาทำครับแล้วคราวนี้พอตั้งไว้ในคู่กันในศาลแสดงว่ามันต้องมีคนบูชาครับอาจารย์เลยบอกว่ามันไม่โอเคเลยที่ว่าในศาลแบบนี้แล้วมีไอ้งานกับอีเป๋อมาอยู่คู่กันแล้วด้านในมีถ้วยเล็กๆอยู่สองถ้วยครับในถ้วยมีคราบดำๆติดอยู่
ซึ่งอาจารย์บอกมันคือเลือดที่น่าจะมีคนมาเส้นเอาไว้และตอนนี้มันแห้งคาถ้วยไปแล้วชัดเจนครับวีว่าสารเล็กตรงนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อบูชาพระบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายขาวใดๆเลยแต่เป็นสารผีชัดเจนดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าแล้วสารใหญ่ด้านในจะมีอะไรบ้างอาจารย์ก็เลยบอกอัตชาติแล้วก็คนที่เดินตามมาให้เข้ามาแค่2คนพอนะเพราะว่าแค่สารเล็กอ่ะก็เอาเรื่องมากแล้วถ้าเกิดไปเจออะไรในสารใหญ่เดี๋ยวจะยิ่งแย่พออาจารย์ท่านเดินเข้าไปแล้วมุดเข้าไปถึงสารใหญ่ด้านในครับปรากฏว่าอาจารย์นั้นคิดผิดด้านในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับถึงจะดูเก่าแต่มันเข้มขลังมากๆอ่ะอาจารย์ท่านก็เลยจุดธูปแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงด้านในจนเสร็จครับจากนั้นอาจารย์ก็ออกมาทำพิธีด้านนอกตามพิธีนะครับพิธีบวงสรวงเทพยดาด้านนอกเสร็จให้ช่วยคุ้มครองสถานที่แห่งนี้แล้วก็บริเวณวัดโดยรอบจนเสร็จทุกคนก็คิดว่าโอเคจบพิธีเรียบร้อยปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับยังไม่จบเพราะยังเหลืออีกพิธีหนึ่งทุกคนก็งงครับว่าถามว่าพิธีอะไรอาจารย์บอกว่าพิธีถอนสารถ้าไม่ถอนสารเล็กออกเรื่องไม่สงบแน่นอนสาเหตุที่บอกกันครับอาจารย์บอกว่าในนาทีแรกที่เห็นด้านในเป็นไอ้งั่งกับอีเป๋อแล้วก็มีการเส้นไหว้ด้วยเลือดครับเพื่อให้ฤทธิ์ของทั้งสองตนนี้รุนแรงมากขึ้นอาจารย์เขาก็เลยเอามีดหมอที่เตรียมมาครับกรีดที่ประตูของสารครับเพื่อไม่ให้อาถรรพ์ตรงนี้มันออกมาปรากฏว่าอาจารย์เห็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อครับใส่แต่กางเกงขาดขาดตนหนึ่งตาแดงก่ำเลยตาแดงเหมือนเลือดยืนอยู่ใกล้ๆชาวบ้านที่มาอยู่ในพิธีแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากแต่จ้องมาทางอาจารย์แบบอาฆาตมากๆเลยยืนอยู่ในกลุ่มพวกชาวบ้านผู้ชายแค่นั้นอาจารย์รู้เลยครับว่าตอนนี้จะทำอะไรไม่ได้เพราะทั้งสองคนที่อาจารย์เห็นมันคือวิญญาณที่สิงในตาง่างกับอีเปิดแน่นอนถ้าอาจารย์ทำอะไรลงไปที่ศาลในเวลานั้นครับชาวบ้านแถบนี้อาจจะเกิดอันตรายเพราะดวงวิญญาณทั้งสองดูด้วยแน่นอนเลยแล้วคราวนี้ครับอาจารย์บอกว่าหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงทุกอย่างเสร็จครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่ทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่เสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอนมันจะมีความรู้สึกว่าสถานที่นั้นสว่างคุณมีเคยเจอไหมครับว่าบางที่บางบ้านที่เรารู้ว่าเป็นบ้านที่มันมีสิ่งไม่ดีอยู่หรือมีวิญญาณหรือมีอะไรอยู่ต่อให้เขาเปิดไฟสว่างแต่เราจะรู้ว่าบ้านนั้นมืดๆใช่คึมดังนั้นเหมือนกันครับเขาเรียกว่าอาจารย์บอกว่าสถานที่นั้นจริงๆมันทำที่เสร็จขั้นตอนแล้วมันต้องสว่างทั้งหมดในความรู้สึกครับแต่มันมีที่เดียวที่มันยังมืดอยู่คือตรงศาลเล็กนั้นนะครับครับอาจารย์บอกว่าตอนเนี้ยตอนแรกมันถอนไม่ได้เพราะว่าพิธีต่างๆยังไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ถอนได้แล้วเพราะว่าที่รอบข้างสว่างหมดแล้วเทพยดาต่างๆรับรู้หมดแล้วดังนั้นถ้าถอนสารตอนนี้อาถรรพ์ต่างๆจะไม่โดนผู้คนที่อยู่ในพิธีครับคราวนี้ครับอาจารย์บอกว่าหลังจากนั้นครับท่านก็เลยเดินไปที่ศาลนั้นแล้วคราวนี้ครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้มีเทพยดาอยู่ที่นี่หมดแล้วเราถอนสารนี้ออกกันคราวนี้ครับผมถามคุณมีว่าคุณมีสงสัยไหมครับว่าทำไมสารเล็กเนี้ยมันถึงต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนเอามาสะกดไว้หรือเปล่าผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าสารเล็กกับสารใหญ่มันมีความขัดแย้งกันในความรู้สึกผมอยู่นะโอเคเป๊ะครับผมถามอาจารย์บอกว่าก็เพราะเหตุนี้แหละเขาถึงต้องทำให้สารเล็กกับมันแรงมากแล้วก็อันตรายมากถ้าจะดีถอนสาเหตุเพราะเทวดาที่มาในพิธีที่ท่านอาจารย์สื่อสารเขาบอกว่ามันมีคนใจชั่วเขามาตั้งไว้เพื่อให้ตาง่างกับอีเป๋อครับสะกดเส้นทางและบังตาคนไม่ให้สังเกตเห็นวัดนี้มันจะได้ทำให้วัดนี้ตกต่ำไปเรื่อยๆครับพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในครับไม่ได้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลงแต่ว่าเส้นทางก่อนที่คนจะเดินไปถึงเนี่ยมันต้องเจอสารเล็กเนี้ยแล้วสารนี้มันอาถรรพ์โดนใจให้คนเปลี่ยนใจไม่เข้าไปแล้วก็ให้กลับบ้านไปเลยบ่อยๆเข้าคนก็ไม่เข้าวัดครับส่วนคนที่ทำมันคือหมอผีคนหนึ่งทำไว้เพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านพึ่งพระมีเรื่องอะไรเดือดร้อนก็ให้มาพึ่งตัวเองแล้วตัวเองก็ได้ลาภสักการะต่างๆครับแต่ตอนนี้การตามสนองไปแล้วเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ทราบคือหมอผีนั้นทุกคนยิงตายเพราะว่าคนนั้นเชื่อหมอผีต้นเหตุทำให้บ้านตัวเองแตกแยก
เมียนอกใจไปหาคนหนึ่งครับก็เลยเอาปืนมายิงหมอผีคนนั้นตายครับแต่คราวนี้หลังจากหมอผีตายก็ไม่ได้มีใครยุ่งกับสารนี้ครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามีการทำสารเล็กสะกดทุกอย่างเอาไว้แล้ววัดเนี้ยมันก็เลยคนไม่เข้าก็เลยเริ่มล้างไปเรื่อยๆต้นหญ้าเอ่ยต้นไม้เอ่ยก็ขึ้นรกจนปิดบังสารเล็กเนี้ยจนวันนั้นที่ชาวบ้านมาช่วยกันถางออกถึงได้เห็นครับคราวนี้ครับอาจารย์เขาทำพิธีถอนสารโดยระหว่างทำพิธีก็ให้ชาวบ้านผู้ชายครับเอาผ้าขาวมามัดที่สารแล้วช่วยกันออกแรงดึงคือโค่นสารน่ะลงใหม่ครับแต่ปรากฏว่า ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับคนที่ดึงเขาบอกพยายามดึงเต็มที่ครับดึงเต็มแรงก็ไม่ลงอาจารย์บอกว่าคนที่ดึงอ่ะเขาไม่เห็นอะไรแต่ภาพที่อาจารย์เห็นน่ะคือมีผู้ชายตาแดงคนเดิมครับยืนอยู่แล้วเอามือดึงสารเอาไว้ส่วนผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปนั่งยองๆอยู่บนสารทำให้สารมันไม่ขยื่นดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขยื่นอาจารย์ก็เลยจุดธูปครับแล้วอธิษฐานขอให้เทพยดาที่อยู่ที่นั่นช่วยคุ้มครองชาวบ้านด้วยครับแล้วตัวอาจารย์เองครับเขาก็เอามือล้วงไปเอาไอ้งั่งกับเปิดออกมาจากสารแล้วก็เอามีดหมอที่อาจารย์เตรียมมาครับปีดไปที่ท้องของรูปปั้นแต่งั่งกับอีเปิดได้ผลครับเพราะวิญญาณทั้งสองตนน่ะที่อาจารย์เห็นคือดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ออกจากสารไปเลยครับพอละจังหวะที่วิญญาณทั้งสองตนออกไปจากสารครับชาวบ้านก็ดึงสารลงจากนั้นอาจารย์ก็เอาตางั่งกับอีเปิดนะครับมาผูกได้สายสินเอาไว้คราวนี้ตอนแรกครับได้ฝากให้ตาชาติเอาไปฝังดินลึกๆเอาไว้จะได้ไม่มีคนเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอีกครับแต่ทุกคนในที่นั้นครับถึงจะไม่เห็นผีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ดูจากเสาสารที่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ลงหรือลมที่มันพัดแรงกันโชคตลอดเวลาที่ทำพิธีพอลาอาจารย์เอาสายสินพันตางั่งอีเปิดลมดันสงบแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับชาวบ้านรับรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่ามันชัดเจนแล้วว่าของที่อาจารย์ถืออยู่มันแรงตาชาติก็เลยไม่รับฝากครับชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครรับฝากเอาไปฝังสิ้นเลยเขาบอกว่าอาจารย์เอาไปได้ไหมไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่นี้เลยสุดท้ายครับอาจารย์เขาก็เลยเอากลับมาบ้านทุกวันนี้รูปปั้นตางั่งกับอีเปิ๋งนะครับยังอยู่ตรงฐานของพระพิราบที่บ้านอาจารย์โดยอาจารย์เขาให้พระพิราบสะกดเอาไว้ครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์เคยคลายสะกดตางั่งกับอีเปิ๋งนี้บ้างไหมอาจารย์บอกว่าเคยครั้งหนึ่งครับมีคนมาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคุณไสยมนต์ดำว่ามีอยู่จริงเพราะโลกมันไปไกลมากนะครับอาจารย์ท่านก็อยากปราบพยศครับเพราะว่ามาพูดกับอาจารย์แบบนี้อาจารย์ท่านไม่ถึงครับเพราะว่าแต่ถ้าในความไม่เชื่อแล้วไปลบหลู่สิ่งต่างๆวันนึงไปลบหลู่คุณไสยมนต์ดำหรือของอาถรรพ์ที่มันมีอยู่จริงจะซวยได้ครับอาจารย์เขาเลยตั้งมาครับแล้วบอกให้ผู้ชายคนนี้นั่งลงแล้วยื่นมือมาจากนั้นก็กดสายสินออกครับแล้วก็ให้ถือตางั่งเอาไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจออะไรดีๆเองไม่นานครับผู้ชายคนนั้นร้องโหยหวนออกมาเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายตาแดงคนหนึ่งครับยืนอยู่ใกล้ๆครับจากนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นนะครับกระโดดมาเหยียบบ่าเขาแล้วก็ก้มหน้ามาพูดว่าเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยระหว่างพูดต่อหน้ามาใกล้ๆครับตาก็แดงสลดออกมาเรื่อยๆเลยตัวผู้ชายคนนั้นน่ะบอกยอมแล้วยอมแล้วอาจารย์ยอมแล้วยอมแล้วอาจารย์เขาเลยเอาตางั่งนะครับออกจากมือแล้วมาพันสายสินวางไว้ที่ฐานพระพิราบเหมือนเดิมครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องทำไงกันต่อไปอาจารย์ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้จนกว่าสุดท้ายแล้วตางั่งกับอีเปิ๋งเนี่ยจะรู้สึกตัวเองแล้วก็อาถรรพ์ทุกอย่างมันจะคลายลงทุกวันนี้อยู่ตรงฐานพระพิราบครับแล้วอาจารย์บอกว่าวันหนึ่งยังไงก็ต้องพระพิราบท่านปราบพยศได้แน่ๆแล้วสุดท้ายทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องราวที่ได้ฟังจากอาจารย์ก็จะประมาณนี้วีทั้งหมดของเรื่องราวนี้ผมจะต้องบอกแบบนี้ครับว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์แต่ผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะครูตีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ง่างอีเปิดที่มันมีการพิสูจน์กันแบบต่อหน้าต่อตาเลยอะครับอย่างตรงเนี้ยให้ครูตีเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าครูตีเป็นคนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับดีเทลเหล่านี้เยอะมากผมจะบอกแบบนี้ว่าครูตีถ้าให้ครูตีแชร์ในเรื่องของการทดลองอีงั่งไอ้งั่งกับอีเป๋อเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลย คือเรื่องไหนบ้างฮะผมถ้าพอมีเวลาผมขอพูดนี้ก่อนครับว่าไอ้งั่งเขาเจอครั้งแรกอ่ะ
สาเหตุที่ไปเจอคือมันมีการที่มันมีเท่าที่มีบันทึกไว้นะครับเก่ากว่านั้นอ่ะไม่ทราบคือมันมีการพังทลายของกำแพงวัดหนึ่งครับจำชื่อวัดไม่ได้แล้วแล้วในการพังทลายนะใต้ล่างเขาเจอรูปปั้นแปลกๆที่ตาแดงๆอยู่จำนวนเยอะมากคราวนี้เราจะรู้อย่างนี้ครับในเจดีย์ต่างๆเวลาเขาสร้างเจดีย์ขึ้นมาเขาจะมีการบรรจุพระเอาไว้วันหนึ่งเจดีย์แตกปุ๊บพระข้างในก็จะปรากฏตัวออกมาเหมือนกับพระสมเด็จที่ไปฝังไว้ตามเจดีย์พอเจดีย์แตกพระสมเด็จหลุดออกมาราคาซื้อขายกันก็เป็นแสนเป็นล้านนะครับจนถึงหลักๆ10ล้านเลยวันนี้สาเหตุที่เขาฝังไว้ในเจดีย์เพราะว่าเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครับครับคำนี้หมายความว่าเช่นวันนี้คุณวีไปทำบุญสร้างเจดีย์แล้วก็มีการสร้างพระแล้วไปประดิษฐ์แล้วไปใส่ในเจดีย์อีก200ปีข้างหน้าพอเจดีย์เนี้ยล่มสลายตาข้างในออกมาข้างนอกคนที่ห่างหายจากวัดอย่างน้อยเขาเข้าไปเอาพระอาจจะดึงเขากลับมาสู่วัดนั้นก็ได้นั่นคือกุศโลบายที่ออกขึ้นมาแต่ไอ้ง่างที่ไปฝังอยู่ใต้กำแพงวัดนะครับมีการสืบค้นกันเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำเป็นตัวแทนของพวกเนรถีหรือคนที่ประมาณต้องการจ้องทำลายศาสนาเขาก็เลยทำเป็นตัวแทนพวกนั้นเอาไว้ ดังนั้นตรงนี้ครับมันจึงมีความเป็นอาถรรพ์เต็มๆเพราะหันหลังให้ศาสนาตั้งแต่ต้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บคนก็เอาไปบูชาแล้วก็ได้ผลจริงเพราะเนื่องจากไอ้ง่างกับอีเปอร์จะถ้าเราจัดอยู่ในสายเครื่องรางจะอยู่ในสายดำสายพายครับคือเขาช่วยจริงแต่ต้องมีสิ่งตอบแทนถ้าวันหนึ่งเราให้สิ่งตอบแทนเขาไม่ได้เขาก็ทำร้ายเราดังนั้นจึงอันตรายมากแต่คราวนี้ครับในการทดลองง่างกับอีเปอร์ต้องบอกนี้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่กลัวอาถรรพ์ฉันจะเอามาบูชาต้องแจ้งอย่างนี้ครับไอ้ง่างกับอีเปอร์ของปลอมเกลื่อนตลาดเลยนะครับเยอะมากปลอมแบบเยอะสุดๆถ้าเกิดเราลองคิดดูครับไอ้ง่างของแท้ที่ปรากฏออกมานั่นนะอายุหลักร้อยปีนะครับต้องดูมวลสารให้เป็นแล้วก็ดูลักษณะให้ได้ว่าของอายุเป็นร้อยปีอะลักษณะเป็นยังไงถ้าไปซื้อเป็นทองเหลืองธรรมดาที่วางขายอยู่อะไรของปลอมครับไม่มีอาถรรพ์ใดๆอยู่เลยต่อให้เช่ามาก็ค่อนข้างจะเสียเงินคราวนี้มันมีการทดลองหลายการทดลองครับในการทดลองที่ผมพอจะทราบมาพอจะอ่านเจอก็จะเป็นแนวที่ว่าขอครับขอให้งานสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะถวายเลือดปรากฏว่ามันเป็นงานที่ไม่น่าจะสามารถเป็นไปได้ครับปรากฏว่ามันเป็นไปได้จริงเขาก็ถวายเลือดตามจริงๆแต่สุดท้ายนะครับการทดลองนั้นน่ะไม่สามารถมีคนอื่นทดลองต่อได้เพราะคนที่ทดลองเขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายตาแดงน่ะตามเขาอยู่หลายวันมากเพราะว่าเมื่อได้ลิ้มรสเลือดตอนนั้นไปครับคุณวีวันนี้3ถ้วยวันรุ่งขึ้นก็ประมาณว่าจะให้ช่วยอะไรอีกแต่ขอเลือดเพิ่มครับแล้วมันก็จะเป็นเพิ่มไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆเลยทีนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต่อจากเลือดที่เป็นจากสิ่งที่ตายแล้วตามตำนานก็จะเริ่มขอของที่ยังมีชีวิตจนสุดท้ายแล้วที่หนักที่สุดก็คือเอาชีวิตไอ้คนที่ไปทำมาไปบนบานขอหรือไม่ก็ครอบครัวประมาณนั้นนะครับดังนั้นขอแบบนี้ไม่ยุ่งกับมันดีที่สุดครับเห็นผลเร็วนะครับแต่อาถรรพ์เนี้ยก็แรงจริงไม่ควรไปยุ่งประมาณนั้นกำลังจะแชร์ให้เราฟังแบบนี้ครับว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปแลกเข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าในองค์วาระหรือช่วงแรกๆที่เราขอแล้วเราได้เขาก็อาจจะขอของที่มันไกลเนื้อไกลตัวเราซึ่งเป็นผู้ขอนี่แหละอย่างเช่นขอเลือดหมูสัก2ถ้วยแต่เรื่อยไปการขอนี้นั้นจะยิ่งมากขึ้นและใกล้เนื้อใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นไปใช่ครับเพราะตัวเราเองก็เหมือนกันครับครับมีตัวไอ้ง่างเขามีความโลภคนขอก็มีความโลภครับมีเชื่อไหมวันนี้ขอไหว้ถูกหวย2ตัวเมื่อได้จริงปุ๊บงวดต่อไปจะบอกว่าขอถูกหวย3ตัวได้ไหมพองวดต่อไปได้เสร็จปุ๊บก็จะบอกขอรางวัลที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะขอของตอบแทนที่มากขึ้นเหมือนกันสุดท้ายมันเมื่อความโลภของคนขอไม่สิ้นสุดไอ้ง่างกับอีเบอร์ก็ยิ้มเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะขอของตอบแทนที่มันหนักขึ้นเหมือนกันดังนั้นไม่ควรยุ่งดีที่สุดครับครับบางคนบอกว่าเอาอยู่ไม่จริงหรอกครับคนเรามันจะมีช่วงเวลา
ที่สุดท้ายแล้วดวงเราตกหรือเป็นวันที่เราซวยจริงๆไม่ต้องบอกว่าจิตเราอ่ะมันตกพอมันตกปุ๊บของพวกนี้ยังไงเขาต้องการเอาชนะเราอยู่แล้วเราคิดง่ายๆครับระหว่างเลือดหมูเป็นถ้วยกับเลือดคนสดๆเขาจะเลือกอะไรเขาเลือกเลือดคนอยู่แล้วนะถูกต้องครับดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ผมไม่ยุ่งเลยประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ต้นเรื่องที่คุยกับครูตีเลยว่าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับของอาถรรพ์เกี่ยวกับประวัติต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เราใคร่รู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสไปสอหารายละเอียดอะเราลองไปติดตามในช่องครูตีมีเรื่องเล่าได้สิ่งเหล่านี้บรรจุอยู่ในช่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร็วนี้ฮะเดี๋ยวรอพบกันกับเรื่องของว่านเครือเขาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story